สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูจุดกลางเต็นท์จุดที่2นะครับบนอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับจุดนี้จะอยู่ด้านบนนะครับวันนี้วันที่11เดือนตุลาคม2565นะครับนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะครับแต่วันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับกลางด้านบนได้หมดเลยนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นลานจอดรถครับด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับก็มีห้องพักนะครับสถานที่กลางเต็นท์ครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะตัวเมืองเต็มตั้งแล้วผมมีออก5กิโลร้อนตัวเมืองเต็มออก10กิโลบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับนี่พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับตอนนี้มีอาการเมารถครับ1คนครับเมารถแล้ว1 2กำลังจะเมาอันนี้เมารถนะครับเป็นยังไม่กลางนะครับน่าจะนอนแล้วครับแบบไม่ต้องกลางเลยครับตอนนี้ลูกสาวกำลังทำตำมะขามตำมะขามน้อยนะครับไม่ค่อยตำตำมาเป็นน่ะตำเลยครับตำให้มันแหลกๆก็เป็นตำเลยครับตำให้แซ่บๆนะจะให้กินนำตอนนี้ก็กำลังจะก่อไฟครับหุงข้าวครับนึ่งข้าวครับนึ่งข้าวเหนียวก่อไฟเสร็จแล้วครับกำลังจะนึ่งข้าวตรงนี้มีมาอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้จะตอนนี้กำลังจะกางเต็นท์นะครับเอาหลองก็ได้บรรยากาศตอนเย็นครับตอนค่ำๆมืดๆนะครับก็จัดหมูกระทะนะฮะหมูกระทะแล้วก็ยำยำตีนไก่นะครับแซ่บไหมแซ่บไหมกินหรือยังเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนครับประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมีมาแล้วครับส่วนพวกผมก็กินหมูกระทะครับสำหรับจุดทางเต็นท์บนภูเรือก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ